ท่านผู้ชมครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามพระอารามวัดพุทธประทีปหรือว่าวัดไทยในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดวัดเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับเรามีรายงานเรื่องนี้จากคุณเพทายสมจันทร์ครับบรรยากาศตลอดทั้งวันที่วัดพุทธประทีปหรือวัดไทยในกรุงลอนดอนนะครับยังคงมีประชาชนเดินทางมาในวัดอย่างต่อเนื่องครับแม้หลายคนจะไม่มีโอกาสได้เข้าไปกราบสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพในพระบรมมหาราชวังครับแต่หลายคนก็ตั้งใจมากราบสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ครับด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับสมาชิกสมาคมในหลวงในดวงใจสหราชอาณาจักรและชาวไทยในประเทศอังกฤษร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันภายในวัดพุทธประทีปวัดไทยในกรุงลอนดอนครับซึ่งวัดแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าวัดพุทธประทีปขณะเดียวกันวันที่1สิงหาคม2509พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินทรงไปประกอบพิธีเปิดวัดเพื่อประโยชน์สุขแก่เวไนยชนแม้จะผ่านมากว่า50ปีแต่ทางวัดยังเก็บรักษาป้ายชื่อวัดและประกาศจัดตั้งวัดไว้เป็นอย่างดีครับซึ่งทุกปีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินนำไปทอดถวายณที่ชุมนุมสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดพุทธประทีปเป็นประจำทุกปีครับวัดพุทธประทีปน่าจะเป็นเพียงวัดเดียวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาประกอบพิธีเปิดวัดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1สิงหาคม2509นั่นก็คือเมื่อ50ปีที่แล้วแต่วัดเดิมไม่ได้ตั้งอยู่ณสถานที่ปัจจุบันนี้วัดเดิมอยู่ที่ริชมอนด์บ้านเลขที่99ถนนไครเชิร์ชเป็นวัดแห่งแรกในประเทศตะวันตกเมื่อพ่อของเราเนี่ยสิ้นชีวิตไปจึงเป็นหน้าที่ของลูกทุกคนที่จะมาช่วยกันเราทุกคนเป็นเจ้าภาพและทุกคนก็มาด้วยใจจริงๆนะมาด้วยใจขานั่นขานี่ก็ช่วยกันเพราะฉะนั้นในช่วง7วันแรกเนี่ยจึงมีคนมามากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติส่วนบรรยากาศภายในวัดตลอดทั้งวันยังคงมีประชาชนเดินทางมาทำบุญและกราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ด้านนอกพระอุโบสถและบริเวณสนามหน้าวัดนะครับซึ่งทางวัดได้จัดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมจัดเตรียมสถานที่วางดอกไม้ให้ประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติได้เข้าถวายสักการะเพื่อถวายความอาลัยซึ่งประชาชนที่เดินทางมาวัดแห่งนี้ต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกคนต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และจะตั้งใจทำแต่ความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อไปครับค่ะโดยเฉพาะพี่เองเนี่ยมาช่วยงานตั้งแต่วันที่13จนถึงวันนี้ก็มาทุกวันค่ะเท่าที่สัมผัสกับต่างชาตินะคะพี่ว่า 99.99% ค่ะต่างชาติชื่นชมพระองค์ท่านมากไม่ได้น้อยกว่าคนไทยเลยค่ะพระองค์ท่านคือหัวใจของพวกเราพระองค์ท่านคือ King of Heart ของพวกเราทุกคนค่ะพระองค์ท่านคิดถึงส่วนรวมไม่ได้คิดถึงพระองค์ท่านเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นการสอนเราว่าเมื่อเราทำอะไรเราขอให้คิดถึงส่วนรวมเป็นหลักขอให้เรารู้รักสามัคคีกันไม่ว่าปัญหาอะไรถ้าเรารู้รักสามัคคีและเข้าใจเห็นใจซึ่งกันและกันนั้นแหละค่ะจะทำให้ปัญหาผ่านไปได้วันนี้หนูมาทำบุญเพื่อในหลวงค่ะทำไมเราถึงมาทำบุญให้ในหลวงที่วัดตัวนี้ครับเพราะในหลวงทำงานหนักแล้วก็ช่วยคนไทยค่ะและก็หนูรักในหลวงค่ะครับสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทางวัดจะจัดต่อเนื่องเป็นเวลา30วันครับหลังจากนั้นวันที่13พฤศจิกายน2559จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทอดผ้าพระกฐินพระราชทานครับเพื่อถวายแก่พระที่จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ครับเพทัยสมจันทร์รายงานจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ